สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะวาวุ่นแล้วดอมชามินอยู่ไม่เป็นสุขประกาศตามหาคนหายเรียกได้ว่าหลังจากจบไลฟ์ทั้งคู่นั้นเมื่อคืนนี้หลังจากสี่ทุ่มนายหญิงกามินก็หายไปเลยหลังท่านแม่ทัพบ,บอกว่าจะพาไปเดทสองต่อสอง มีแต่ความเคลื่อนไหวจากท่านแม่ทัพชาลีที่มาในชุดสีแดงโดยป้าแตงได้โพสรูปเช็คอินที่สยามสแควร์และสำหรับตารางงานไฟ้สดคืนนี้เวลาสองทุ่มอีกเช่นเคยที่ช่องท่านแม่ทัพมาคิสพร้อมๆกันเตรียมตัวฟินระดับน้ำตาลเรียกพี่จะมีอะไรให้แฟนๆได้มีความสุขอีกต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าความสุขสนของนายหญิงจะเป็นยังไง ว่าแต่ตอนนี้นายหญิงการมีของเราหายไปไหนดอมไม่มีที่อยู่กันแล้วกลายเป็นดอมเลลลแล้วคะ่ะอย่างไรก็ตามคาดว่านายหญิงอาจจะกำลังเตรียมตัวทดสอบสินค้าที่กำลังจะไลฟ์สดในคืนนี้เพราะว่าก่อนไลฟ์สดทุกครั้งนายหญิงจะเตรียมตัวทำการบ้านมาอย่างดี และล่าสุดก็มีข่าวดีสุดๆที่ก่อนหน้านั้นพลังแนักชาลีกับกามินทำน้ำพริกนางงามของบอสนวัตทำยอดขายถล่มทลายในชั่วโมงเดียวยอดไหลไปกว่า8ล้านบาททุบสถิติการขายน้ำพริกไปแบบงงๆทำให้บอสนวัตปลื้มมากๆโดยโพสแจ้งข่าวระบุว่าเร็วๆนี้เตรียมพบกับปรากฏการณ์กามินอีกครั้ง และต่อมาอันนี้เตรียมตัวฟินกันได้เลยวันที่2เมษายนนี้พบกับการไล่คู่ของแน็กชาลีและกามินและแก้มบุ๋มกับพี่พีทห้ามพลาดนะคะโดยตารางสองทุ่มเป็นต้นไปเหมือนเดิมคะ่ะที่ช่องท่านแม่ทับพเห็นตารางแล้วขอว่าเป็นวันที่สองเมษาเลยได้ไหมคะเอาเป็นว่าโอดใจรอกันหน่อยนะคะ ว่าแต่ตอนนี้ขอไปตามหาในหญิงก่อนนะคะหายไปนานแล้วคิดถึงคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ